วันนี้พบกันในชั่วโมงภาษาไทยอีกนะคะลูกของเราชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะวันนี้เด็กๆเตรียมหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาเลยค่ะลูกนะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะในเรื่องของอะไรเด็กๆเตรียมหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะแล้วเปิดค่ะลูกนะคะเปิดในหน้า97ก่อนนะคะเปิดในหน้า97ก่อนนะลูกเนาะดูนะคะวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเพลงกล่อมเด็กนะคะเป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะลูกนะคำว่าเพลงกล่อมเด็กเนี่ยคืออะไรนะคะเด็กๆฟังนะคะคุณครูจะเล่าให้ฟังนะเพลงกล่อมเด็กก็คือบทร้องนะคะที่ใช้กล่อมเด็กนะบทร้องที่ใช้กล่อมเด็กให้ฟังก่อนนอนนะคะเพื่อจะได้ให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินนะคะเกิดความเพลิดเพลินเกิดความรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่เป็นเพื่อนเห็นไหมคะเด็กๆจะเห็นเนาะบางบ้านที่มีน้องนะคะน้องเล็กๆนะคุณแม่ก็จะทำไมคะลูกกล่อมนะกล่อมน้องเพื่อให้น้องเป็นไงคะนอนนะทีนี้เพลงกล่อมเด็กเนี่ยมันจะมีเนื้อร้องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่นะคะอาจจะเป็นธรรมชาติรอบๆตัวก็ได้นะคะหรือจะเป็นเนื้อร้องที่เกี่ยวกับการแสดงความรักที่แม่มีต่อลูกนะคะเป็นความรักที่มีต่อลูกก็ได้เนาะเพลงกล่อมเด็กนะคะเราใช้ร้องนะเพื่อกล่อมให้เด็กที่ทำไมคะลูกฟังนะก่อนนอนเพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินนะมาดูนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเด็กๆจะได้รับฟังอะไรบ้างเด็กๆจะได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างดูนะคะเพลงกล่อมเด็กนกกาเหว่าคะลูกนะเพลงกล่อมเด็กนกกาเหว่าเด็กๆดูดูในหนังสือนะคะในหน้า97นะลูกเนาะอันนี้นะคะเขาบอกว่าในข้อ2เห็นไหมคะลูกนะเพลงกล่อมเด็กนกกาเหว่าดูนะคะบทนี้เป็นบทร้อยกรองนะคะบทร้อยกรองที่เด็กๆควรฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านให้คล่องนะเป็นเนื้อหาของเพลงนกกาเหว่านะเป็นเรื่องของกาเหว่านะคะบอกเรื่องราวชีวิตของแม่กานะคะแม่กาที่น่าสงสารซึ่งหลงรักแล้วก็เลี้ยงดูลูกของนกกาเหว่าที่มาไข่ทิ้งไว้ให้แม่กาฝักนะเพราะว่าคิดเป็นลูกของตัวเองนะคะไปหาอาหารหาเหยื่อมาป้อนนะคะพาไปหัดบินไปฝึกบินให้รู้จักการหาอาหารกินแต่ในที่สุดแม่กาก็ถูกนายพรานยิงตายนะคะเป็นบทกล่อมเด็กนะคะซึ่งฟังดูแล้วมันก็เป็นบทเศร้าๆนะคะทีนี้เด็กๆมาดูเนาะมาดูค่ะลูกเขาบอกว่าเพลงกล่อมเด็กนะเด็กๆ เคยฟังไหมอาจจะไม่ค่อยได้เคยฟังกันเนาะนะสมัยนี้นะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งกล่อมลูกกันเนาะลูกเนาะทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ไปนะคะเพราะว่าในเนื้อหาของเราเนาะลูกเนาะในชั้นป.3เขาให้เด็กได้เรียนรู้ในเบื้องต้นนะดูสิเพลงกล่อมเด็กมีอะไรบ้างนะเพลงกล่อมเด็กนี่ก็มีอยู่เป็นไงคะลูกอยู่ทั่วไปทุกภาคเลยนะคะทั้งภาคเหนือนะภาคกลางนะคะ
ภาคอีสานนะภาคใต้นะคะแต่เพลงกล่อมเด็กของเราเนี่ยนะจะเป็นเพลงนะที่มีลักษณะนะเป็นเพลงของภาคกลางนะคะลูกนะมีเนื้อร้องแล้วก็ทำนองนะคะเป็นของเราภาคกลางนะคะก็จะไม่ยากนักนะถ้าเป็นของภาคเหนือนะคะก็จะเป็นภาษาพื้นบ้านของเขาภาษาถิ่นของเขาทางภาคเหนือนะคะแล้วก็จะมีภาคใต้นะลักษณะของเพลงกล่อมเด็กก็จะเป็นภาษาของทางใต้นะภาคอีสานก็จะเป็นลักษณะของเพลงของภาคอีสานนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนในภาคกลางของเราก็คือเพลงกล่อมเด็กนะเพลงกล่อมเด็กนะคะเอาเด็กๆเปิดหนังสือย้อนกลับไปลูกในหน้า93นะคะในหน้า93นะลูกนะวันนี้เราจะมาอ่านนะคะมาอ่านเป็นบทร้อยแก้วกันก่อนนะลูกเนาะเห็นไหมคะลูกในหน้า93นะคะเป็นบทกล่อมลูกกาว่าวนะคะกาว่าวเด็กๆดูนะเปิดเจอหรือยังคะลูกเดี๋ยวมาดูเนาะอ่านเป็นร้อยแก้วก่อนนะคะลูกเจ้านกกาว่าวเอ้ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเปลือไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคาตีนเจ้าเหยียบสาหร่ายปากก็ไซหาปลากินกุ้งแลกินกั้งกินหอยกระพังแมงดากินแล้วก็โผล่มาจับที่ต้นว่าโพทองยังมีนายพรานเที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกปืนขึ้นส่องจ้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำกินนางแม่กาดำค่ำวันนี้อุกแม่นานะคะเป็นบทกาว่าวนะในบทกล่อมลูกเนี่ยนะคะมันเป็นบทนะเหมือนบทกับเศร้านะคะลูกเป็นบทที่ฟังแล้วมันเศร้าใจนะคะเป็นเรื่องของอะไรคะลูกของนกกาว่าวใช่ไหมคะเป็นนกกาว่าวไปไข่เอาไว้ให้ใครลูกไปให้ไข่ไว้ให้แม่กาแม่กาก็ทำไมลูกคิดว่าเป็นลูกของตัวเองนะคะแม่กาก็ฟักแต่จริงๆแล้วเป็นลูกของนกกาว่าวใช่ไหมคะนกกระเบามันไปไข่ไว้ในรังของแม่กาแม่กาก็คิดว่าเป็นไงลูกคิดว่าเป็นลูกของตัวเองเนาะก็ไปไงไปหาข้าวมาหาอาหารหาเหยื่อมาป้อนนะแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยนะคะดูแลอย่างดีเลยแล้วก็ทำไมคะพาไปหัดบินฝึกบินเนาะปีเจ้ายังอ่อนคลอแคลท
ท้อแท้จะสอนบินเห็นไหมคะพาไปฝึกบินหัดบินพาไปกินเหยื่อนะที่ปากน้ำพระคงคาเห็นไหมคะตีนเจ้าเหยียบสาหร่ายฝึกเนาะฝึกให้หาอาหารกินปากก็ไซ้หาปลานะกินกุ้งและกินกั้งกินหอยกระพังแมงดาเห็นไหมคะกินจับสัตว์น้ำกินเนาะฝึกนะแล้วก็เป็นไงกินเสร็จก็พากันกลับมานะกลับไปที่รังนะรังของมันอยู่ที่ไหนลูกต้นว่านะต้นว่าปูทองนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งมีใครลูกมีนายพรานนะเห็นนะนายพรานนี่เป็นไงคะไปเที่ยวจับนกนะแล้วก็เป็นไงยกปืนนะเอาปืนขึ้นส่องหวังว่าจะเอาแม่กาไปทำไมคะลูกไปต้มนะแล้วก็ว่าจะเอาไปทำไมด้วยว่าจะเอาไปยำด้วยวันนี้มันคิดว่าในพรานนี้คิดว่าเป็นไงคะวันนี้ต้องได้กลับไปแน่ๆนะเป็นไงคะลูกนะฟังแล้วเป็นไงเศร้าไหมเศร้านะคะเอาเด็กๆมาอ่านพร้อมกันกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งลูกเจ้านกกาว่าวเอ้ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคาตีนเจ้าเหยียบสาหร่ายปากก็ไซ้หาปลากินกุ้งและกินกั้งกินหอยกระพังแมงดากินแล้วก็โผมาจับที่ต้นว่าโพทองยังมีนายพรานเที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกปืนขึ้นส่องจ้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำกินนางแม่กาดำข้ามวันนี้อุแม่นาเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเลียงกล่อมลูกนะคะของเราภาคกลางนะลูกนะอันนี้เป็นกล่อมลูกนกกาว่าวนะคะเอาเด็กเดี๋ยวเด็กๆมาฟังคุณครูนะหนึ่งเที่ยวนะคะอ่านเป็นบทร้อยกรองนะคะอ่านเป็นบทร้อยกองในชั้นป.3ของเราเนี่ยนะเราจะยังไม่เป็นเพลงนะคะลูกจะยังไม่ร้องเป็นเพลงเนาะเอาแค่อ่านร้อยแก้วแล้วก็ฝึกอ่านบทร้อยกรองไปก่อนนะคะเอาฟังนะคะฟังก่อนนะลูกเนาะเจ้านกกาว่าวเอ้ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรข้าบเอาข้าเอามาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีก
จ้ายังอ่อนคลอแคลงท้อแท้จะสอนดินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคาตีนเจ้าเหยียบสาหร่ายปากก็ใสหาปลากินกุ้งและกินก้างกินหอยกระพังแมงดากินแล้วก็โผมาจับที่ต้นว่าโพทองยังมีนายพรานเที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกปืนขึ้นส่องจ้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำกินนางแม่กาดำค่ำวันนี้โอ้แม่นางเห็นไหมคะลูกนะอันนี้เป็นบทร้อยกรองนะคะแล้วก็เป็นบทกล่อมลูกด้วยนะคะลูกเราจะยังไม่ร้องเป็นเพลงกล่อมลูกเนาะในชั้นป.3นี้คุณครูเน้นการอ่านร้อยแก้วก่อนนะคะอ่านให้ถูกอักขระวิธีนะลูกเนาะอ่านเป็นร้อยแก้วแล้วก็อ่านเป็นบทร้อยกรองนะคะแค่นั้นก่อนนะลูกเนาะยังไม่ต้องเป็นบทกล่อมเด็กเพราะว่าบทกล่อมเด็กเนี่ยร้องเป็นไงคะลูกยากนะแต่ให้เด็กๆนะได้เรียนรู้ถึงนะคะบทกล่อมลูกนะเป็นบทสอนใจเรานะคะให้เกิดความรักในบุพการีรักคุณพ่อคุณแม่นะที่เลี้ยงเรามานะคะบทนี้เป็นบทกาวาวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อในชั่วโมงหน้านะคะลูกจะไปดูความหมายแล้วก็จะได้ลองทำแบบฝึกหัดในหนังสือด้วยนะแต่ที่คุณครูจะฝากเด็กๆไว้วันนี้คือให้เด็กๆไปฝึกอ่านนะคะเมื่อเด็กๆฝึกอ่านได้เข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เป็นไงคะลูกนะมีความอ่านแล้วมีความรู้สึกนะคะอ่านแล้วมันจะเกิดความรู้สึกนะรู้สึกสงสารเนาะแม่กานะคะรู้สึกสงสารแม่กาเลยนะคะการอ่านบทร้อยกรองคุณครูบอกแล้วเราต้องอ่านทำไมคะลูกนะมีทำนองนะคะบทเศร้าบทสนุกนะบทร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเรานะจะต้องใส่เข้าไปด้วยนะลูกนะมันจะถึงให้เราเกิดเป็นไงคะเกิดความรู้สึกต่อบทกลอนนั้นด้วยเนาะเอาละค่ะเด็กๆอ่านเป็นบทร้อยแก้วนะพร้อมคุณครูเลยหนึ่งเที่ยวนะคะพร้อมกันเลยลูกเจ้านกกาว่าวเอ้ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีเจ้ายังอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคา
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่ายปากก็ไซหาปลากินกุ้งและกินกั้งกินหอยกระพังแมงดากินแล้วก็โผมาจับที่ต้นว่าภูทองยังมีนายพรานเที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกปืนขึ้นส่องจ้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำกินนางแม่กาดำค่ำวันนี้อุแม่นานะคะเด็กๆไปฝึกอ่านนะลูกเนาะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาอ่านเป็นบทร้อยกองพร้อมกันนะแล้วเราก็จะทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะลูกนะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราเอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ